เจ้าของโรงแรมแบบนี้แต่ปัญหาคือเรามีเงินจะจดไปจุดนั้นไหมถ้าไม่มีและเหลือสุดท้ายช่องที่4ก็คือการเอาเงินไปต่อเงินเราไม่มีเงินเราไม่มีระบบตราบใดถ้ายุคนี้ใครก็ตามไม่มีระบบเป็นของตัวเองพึงหาให้ได้ต้องมีระบบแล้วสุเรียนอยู่ช่องไหนก็คืออยู่ช่องที่3สุเรียนมีโรงงานผลิตผมไปดูโรงงานผลิตมาสุเรียนมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเอามาให้เราเนี่ยนะครับได้ทดลองกินทดลองใช้ดีแล้วเปิดโอกาสให้เราเป็นคนกลางขยายเป็นธุรกิจชอบหรือไม่ชอบรับหรือไม่รับก็ขึ้นอยู่กับตัวเราบุญวาสนาโอกาสเราทุกท่านครับทำไมคนอื่นไม่เป็นภรรยาผมทำไมต้องเป็นคนนี้จริงไหมทำไมผู้ชายคนนั้นไม่เป็นสามีฉันทั้งหมดในโลกใบนี้ล้วนแล้วเกิดก็เรียกบุญสัมพันธ์งานน่ะมันมีอยู่รอบตัวเราทำไมเราต้องไปทำอาชีพนี้ทำไมวันนี้ฉันต้องมาสู่เรียนให้เชื่อว่าล้วนแล้วเกิดจากบุญสัมพันธ์และเวลาโอกาสจังหวะผมก็เช่นกันเราไม่ไปทำขายตรงอื่นนะไม่ต้องเป็นสู่เรียนตอนนี้ต้องปรบมือขอบคุณนะคุณนพวรรณวงศ์ศรีเกื้อนะปรบมือขอบคุณท่านด้วยนะครับอันนี้เปิดประมาณนี้ทีนี้กลับมานะในเรื่องคำว่าวินัยวินัยผมเนี่ยนะเป็นคนที่ฝึกตั้งแต่เด็กนะฝึกในเรื่องอะไรบ้างหลักวิธีคิดหลักการนะครับทำในสิ่งที่ตัวเองต้องทำเช่นเป็นคนมัธยัสถ์ประหยัดเป็นคนฝึกคิดเป็นคนฝึกทำให้อะไรที่มันนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการสร้างธุรกิจและธุรกิจสุเรียนเป็นธุรกิจอิสระทำที่ไหนก็ได้เป็นเงาตามตัวถ้าทำอาชีพตอนนี้น้องทำอาชีพอะไรเป็นแม่บ้านกลับไปที่บ้านงานที่ทำอยู่มันจะกลับไปกับเราไหมรายได้จะไปกับเราไหมไม่ไปแต่งานสูเรียนหรือเครือข่ายที่เราไม่ค่อยชอบหรือคนส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยจะบอกว่าหลอกโกหกต้มตุ๋นแต่มันมีข้อดีคนกลับพม่าคนก็มันก็ไปกับเรานะคุณไปภาคใต้มันก็ไปกับเรานะคุณไปเที่ยวเทศกาลปีใหม่มันก็ไปกับเรานะแต่งานประจำเป็นไงฮะเมื่อสักครู่ทานร้านข้าวแกงที่ใต้เขาเขียนติดเลย30 ธันวา 2565ปิดถึงวันที่3แปลว่าร้านนั้นจะต้องหยุดและขาดรายได้แต่ค่าเช่ายังต้องจ่ายไหมแต่ธุรกิจสุเรียนเหมือนผมอย่างเงี้ยเหมือนท่านหลายๆท่านที่ทำแล้วจนมีองค์กรเนี่ยไปพักผ่อนธุรกิจก็ยังดำเนินต่อไปข้างหน้าอยากจะขยายงานก็ขยายได้แต่ปัญหาคือวินัยในการที่จะสม่ำเสมอกับงานนี้อยู่ตรงไหนของตัวเราวันนี้เรายังอาศัยรอคนอื่นมาจี้เราใช่ไหมไปทำงานเราก็ไปใช่ไหมอันนั้นคือคนอื่นสั่งใช่หรือไม่แต่วันที่มันจะเป็นต้องเป็นตัวเรานั่นแหละตัวเราครับตัวเราต้องสั่งตัวเรามันถึงจะเป็นเงาไม่เคยแปลกเลยไม่เห็นแม้ต้นกล้วยก็จะมีเงาเป็นต้นกล้วยออกมาไม่เคยเป็นต้นไผ่เราทำสุเรียนมันก็จะเป็นเงาสุเรียนนะวันนี้มาดูนะเวลานิดหน่อยนะข้อที่หนึ่งอะไรที่เราไม่เคยทำเช่นเป็นคนวันหนึ่งเปลี่ยนเลย